สวัสดีครับผมนิกโซลิกดีนะครับตอนนี้อยู่ในเกม GTA V นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าเซิร์ฟออนไลน์กันนะครับเข้ายังไงให้เข้าเร็วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับคนส่วนมากนะครับก็จะเข้าจีกันช้าใช่ไหมถ้าเป็นโหมดออนไลน์นะครับแต่มันมีเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมใช้มาตั้งแต่เกมมันเปิดแรกเลยนะครับก็คือการเข้าสตอรี่โหมดก่อนนะครับนี่ผมเข้าสตอรี่โหมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไป GTA ออนไลน์นะครับคือหน้าเปิดเกมมาใช่ไหมให้เราเข้า GTAหมดเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ให้กด E C ขึ้นมาแล้วไปที่ออนไลน์นะครับแล้วก็ไปที่เพจ GTA ออนไลน์แล้วก็กดอันที่2นะครับมาดูความเร็วก่อนนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มาแชร์กันนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้กดเข้าออนไลน์เลยมันจะช้ามากๆนะครับถ้าเรากดเป็นเนื้อเรื่องก่อนแล้วค่อยมาออนไลน์เนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับเดี๋ยวรอดูนี่ผมจะไม่ตัดเลยนะจะไม่เร่งความเร็วจะไม่อะไรทั้งนั้นนะครับรอดูตอนนี้ผมได้ดองคลิป GT ออนไลน์ไว้เยอะมากนะครับที่ทำหายเดี๋ยวว่างๆมาตัดให้ดูนะครับเนี่ยเข้าแล้วแป๊บเดียวครับผมแป๊บเดียวเลยอ่ะเห็นไหมเข้าแล้วเรียบร้อยครับผมเข้ามาสู่ GTA ออนไลน์แล้วนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆที่มาแชร์เทคนิคกันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งซื้อ GTA ออนไลน์มานะครับ GTA V เนี่ยก็แนะนำมาเล่นออนไลน์กันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้บายครับผมสวัสดีครับ